มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนซินเกจิอาจารย์ดังสายเขาอ้อพ่อท่านเหิมขอหวยแห่ซื้อเลขเด็ดอายุทะเบียนรถสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับลูกศิษย์ลูกค้าเป็นอย่างมากนะคะหลังสิ้นพ่อท่านเหิมเจ้าคณะอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเกจิดังสายเขาอ้อจังหวัดพัทลุงค่ะสิริอายุ74ปีเมื่อวันที่25กันยายนที่วัดศรีรัตนารามหรือว่าวัดหนองช้างแล่นหมู่ที่1บ้านหยางยวนตำบลหนองช้างแล่นอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังขณะศิษยานุศิษย์ได้เคลื่อนสรีระสังขารพ่อท่านเหิมพระครูสิริรัตนากรอดีตเจ้าคณะอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังและอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนารามหรือว่าวัดหนองช้างแล่นนะคะซึ่งมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาเวลา 12:45 นณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กทมสิริอายุ74ปี47พรรษาโดยในวันนี้ทางวัดได้กำหนดให้มีพิธีส่งน้ำสรีระสังขารและพิธีพระราชทานน้ำหลวงส่งศพท่ามกลางความอาลัยของคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งในวัดจังหวัดตรังและภาคใต้ค่ะสำหรับประวัติพระครูสิริรัตนากรฉายาระวิวณโนอายุ74พรรษา47เดิมชื่อเหิมนามสกุลหนูพุทธเกิดวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ. 2490บิดาชื่อนายสงวนหนูพุทธมารดาชื่อนางห่วงหนูพุทธณบ้านเลขที่68หมู่ที่6ตำบลท่างิ้วอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอุปสมบทเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพ.ศ. 2519ที่วัดศรีรัตนารามตำบลหนองช้างแล่นอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังพระอุปัชฌาย์คือพระครูอัฏฐศาสตร์วิจิตรวัดไตรสามัคคีตำบลวังคีรีอำเภอห้วยยอดพระอนุสาวนาจารย์คือพระปลัดฟองธรรมปาโลวัดเขาปูนอำเภอห้วยยอดพระกรรมวาจาจารย์คือพระอธิการผุดอภิญญาโนวัดศรีรัตนารามถือเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสายเขาอ้อจังหวัดพัทลุงที่มีความเข้มขลังในการปลุกเสกวัตถุมงคลขณะที่แผงสลากกินแบ่งรัฐบาลที่พ่อค้าแม่ค้านำมาจำหน่ายภายในบริเวณวัดศรีรัตนารามหรือว่าวัดหนองช้างแล่นนะคะได้มีการหาซื้อเลข74ซึ่งเป็นอายุของท่านและเลข47ซึ่งเป็นจำนวนพรรษาของท่านรวมทั้งเลขทะเบียนรถที่บรรทุกสรีระสังขารของท่านก็คือเลข9571จนเกลี้ยงแผงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับการมรณภาพของพ่อท่านเหิมพระครูสิริรัตนากรด้วยนะคะกราบสาธุค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ